ด้วยครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติประกวดโครงการสร้างเครือข่ายคำเนียส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบลผลปรากฏว่าสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาได้อันดับที่1นะครับประเภทสถานีตำรวจภูธรรูปแบบที่1จากทั้งประเทศถือเป็นความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนพันตำรวจโทถาวรผลกล้ารองผู้กำกับการตำรวจภูธรเมืองสงขลาหัวหน้าชุดปฏิบัติการโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนบอกว่าการขับเคลื่อนโครงการนี้ที่โดดเด่นก็คือการใช้กลุ่มไลน์ในการสื่อสารกันเป็นกลุ่มเครือข่ายทุกตำบล นะครับสร้างเครือข่ายในตำบลต่างๆกว่า10เครือข่ายไปแล้วจะส่งข้อมูลแล้วก็แจ้งเหตุเตือนภัยเหตุต้องสงสัยต่างๆป้องกันอาชญากรรมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเนี่ยการป้องกันเนี่ยถือว่าสำคัญที่สุดเพราะว่าการที่เราป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเนี่ยหมายถึงว่าความเสียหายไม่เกิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินไม่สูญหายเนี่ยนะมันเป็นการประหยัดงบประมาณอย่างมากมายนะถ้าเราดูตัวอย่างว่าถ้าเกิดว่าคนเจ็บคนนึงหรือคนตายก็แล้วแต่นะครับคนเจ็บก็ต้องไปรักษาพยาบาลต้องไปหาหมอต้องไปนอนโรงพยาบาลต้องเสียงบประมาณในการดูแลรักษานะครับทรัพย์สินสูญหายก็เหมือนกันถ้าสูญหายขึ้นมามันก็เสียค่าใช้จ่ายในการไปซื้อมาใหม่หรือไปทำใหม่เพิ่มเติมมันก็เป็นการสูญเสียงบประมาณโดยใช่เหตุไม่ว่าจะดูแลนักท่องเที่ยวดูแลประชาชนในพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือในด้านต่างๆของในชุมชนนะครับก็ทำให้ชุมชนเราดีขึ้นที่เหมือนขึ้นในเรื่องของอาชญากรรมก็ลดลงครับแล้วก็เรื่องลักขโมยน้อยก็ลดลงนะครับความร่วมมือนี้ครับใช้โมเดลพื้นที่ตำบลเกาะยอเป็นต้นแบบนะครับแล้วก็อบต.เกาะยอสนับสนุนเรื่องรถตรวจการชุดปฏิบัติการต่างๆลาดตระเวนกันช่วงกลางคืนตอนนี้จับผู้ก่อเหตุที่ลักมิเตอร์น้ำในชุมชนก่อเหตุแบบนี้มาแล้วกว่า10ครั้งก็จับตัวได้แล้วครับและชาวบ้านก็ร่วมมือแจ้งเบาะแสต่างๆมาอาชญากรรมก็ลดลงด้วยจึงขยายผลไปยังทั้ง6ตำบลในอนาคต